สวัสดีครับพี่น้องชาวอุดรขออนุญาตก่อสำเนียงภาษาเล่าผัดกันเนาะฟังดูเรื่องมันอย่างมาวันกันชมถึงเป็นเซลชมว่ารอดิขอบคุณเลยครับพี่น้องชาวอุดรที่ตลบหลักทุกท่านครับผมสสอภิชาติศิริสุนทรพลผัดกันนะครับเลขาธิการพรรคประธานกรรมธิการการที่ดินนะครับวันนี้จะรู้สึกอบอุ่นนะครับที่มาเจอมาพบมาปะกับพี่น้องผมก็เรียกว่าคนสิหน่อยคนมาหลายเอาเสียงดังๆตบมือเลยก็เงียบไปเลยดีกว่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก็ได้นะครับผู้สมัครก็ได้แล้วต้องคึกคักครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ผมก็บอกต้องบอกพี่น้องชาวอุดรว่าจังสี่ครับนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตอนาคตใหม่เรากับพรรคก้าวไกลปัจจุบันเป็นอย่างโน้ต้องบอกว่าต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนรู้จักปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกตอกทุกซอกทุกซอยแล้วก็ต้องเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มร้อยในการแก้ไขปัญหาแต่ในอิทธิการที่ผ่านมารัฐไทยรวมศูนย์อำนาจซึ่งพรรคอดีตอนาคตใหม่กับก้าวไกลให้คำนิยามว่ารัฐราชการรวมศูนย์ดึงอำนาจทั้งหมดประมาณทั้งหลายเขาไปไว้สู่ส่วนกลางมันอำนาจในการบริหารงานบุคคลก็เช่นเดียวกันโดยมีผู้ใดจะถึงไปรับสีนั่นสีนี่ดุต้องไปสอบอยู่กรุงเทพสภาของกบกันจนๆอยู่สองสามอาทิตย์ทีเดียวแทนที่จะกระจายอำนาจจะดึงอำนาจไปสู่ส่วนกลางทั้งมันนะครับดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่พังมากของรัฐบาลไทยของรัฐไทยถึงเกิดความล่าช้าแก้พอได้ยักเถื่อปัญหาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็คือกันว่าเงินสอสอเจนบอกว่าน้ำประปาดึงได้ที่คณะก้าวหน้าเขาเห็นไฟยุ่งไรเห็นได้รับการรับรองมันบอกกันตบมือดังๆเลยนะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่รัฐบาลส่วนกลางก็สามารถแก้ไขปัญหาเทเรื่องน้ำประปาของพี่น้องนี่แก้มาได้รัฐบาลที่มีงบประมาณเต็มอยู่3เท่าไรล่ะเยอะแยะเลยหมดนะครับแต่การใช้งบประมาณพอถึงต้องรวมศูนย์ไว้ส่วนกลางมันยังเป็นการบุกรุกต่อไปไม่รถไฟฟ้าร่างคูร่างเดียวของเลี้ยวศูนย์ใหญ่คนดูดานในขี้ต้องได้เปลี่ยนแหละดังว่าไอ้ตะคนกูเทียบขี้อะไรบ่อิจฉาดอกกระจายมาจังน้อยดังนั้นครับในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปไว้ส่วนกลางเมื่อถามว่าการแก้ไขมันที่ถูกมองคือจุดถือความต้องการพี่น้องครับบ่ถือแน่นอนถ้าบ่ถือจังซี่อดีตอนาคตใหม่กับพรรคก้าวไกลปัจจุบันก็เลยบอกว่าต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเท่านั้นถึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้พี่น้องเชื่อป่ะครับการเชื่อตบมือนะครับเพราะเสื้อจังใดน้ำประปาจะขุ่นด้วยเนาะมันสะท้อนนะครับสะท้อนเรื่องการดึงงบประมาณการเอางบประมาณมาให้ท้องถิ่นตอนนี้จัดสรรให้กันเสียจังใดจ้างข้าราชการไปหันกันเหมือนเดิมแม่นบ่ครับตอนเราหมู่บ้านอบต.เทศบาลงบพัฒนาที่เหลืออยู่ประมาณ2 ล้านเสียจังใดดังนั้นพี่น้องครับมือนี้ถึงเป็นมือที่สำคัญที่เฮาสิยืนยันว่านโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเราจะสร้างอุดรให้เป็นที่เชื่อมั่นทั่วประเทศต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องทั้งประเทศว่าการกระจายอำนาจคือทางออกของประเทศไทยดังนั้นพี่น้องชาวอุดรครับมือนี่ถือว่าเป็นมือสองว่าที่ผู้สมัครเข้าได้เรียบร้อยชื่อว่าคณิสอนพี่น้องชาวอุดรสิเฮ็ดให้คนอุดรเป็นแบบอย่างให้ท้องถิ่นอื่นทั่วประเทศว่า
สิ่งที่พรรคก้าวไกลบอกมันถูกต้องแล้วครับพาพี่น้องยืนยันว่านโยบายของเราถูกต้องตอบย้ำโดยการเลือกครั้งที่สองตบมือดังๆไปจะยอมได้ไหมล่ะตบมือได้ไหมครับพี่น้องผมมาอุดรยังไงผมจะขอบเจ้าเรื่องเข้าไปขอบเจ้าปัญหาของพี่ของน้องไปปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งคือเรื่องที่ดินทำกินนี่ทุกหัวแหงนะครับในอุดรว่ามันจะพบอุดรทั่วประเทศก็เช่นเดียวกันแค่ก็เลยจะเถื่อนเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าหน่วยงานถือกฎหมายคนละฉบับก็รับหน่วยงานหนึ่งถือไว้แล้วถึงมือหนึ่งที่หยิบกฎหมายฉบับใดมาทำลายพี่น้องประชาชนก็ได้หยิบมติก็ล้มห้อยหยิบกิจสิริกามุนปุยปุยนี่แหละครับหลายฉบับครับเราก็หน่วยงานของรัฐจะบริแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินโดยยึดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักยังมือเศร้าไปลงก็ซ้อพี่น้องของก็ซ้อบอกว่าไอ้โมเดลนี่ยังต่อขึ้นน้องกัวซอโมเดลนี่พี่น้องสะท้อนว่ามันก็เป็นการให้สิทธิ์ด้วยครับมันก็เป็นการยกระดับสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ด้วยครับพี่น้องบอกว่าเขาดูมาก่อนอยู่เมื่อก่อนมัตติอยู่เมื่อก่อนกิจสณีกาประกาศเป็นเขตของงานรัฐบาลนี้ก็ได้โจมตีด้วยครับมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับไปเห็นโมเดลเมื่อคิดว่าโมเดลนั้นพี่น้องประชาชนนะครับสิต้องการแต่ปรากฏว่าไอ้โมเดลที่ออกมากลับกลายเป็นโมเดลที่ริดรอนสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ก่อนพี่น้องเจ้าอุดรว่ามันเป็นโมเดลไอ้โมเดลเนี่ยเราบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีน่าจะยกระดับสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไม่ใช่ริบรอนสิทธิ์อันนี้เป็นโมเดลที่ริบรอนสิทธิ์ดังนั้นพี่น้องประชาชนเขาไม่ต้องการดังนั้นพี่น้องครับปัญหาที่ดินของพี่น้องชาวอุดรที่ทับซ้อนอยู่กับหน่วยงานรัฐพวกว่าสิเป็นป่าสงวนพวกว่าสิเป็นสปกทับครับป่าสงวนพวกว่าสิเป็นที่สาธารณประโยชน์ทับที่ให้บ้านพวกว่าสิเป็นที่อุทยานนะครับที่ทำดีได้บ้างพี่น้องนำสงฆ์พวกไปหาผมพันที่ปรึกษาของอดีตผู้สมัครนะครับพี่น้องนำสงฆ์ถือจับมาเลยมันเอ้าไปยังเราจะถือจับคุณเราไปกี่ยังเอ้ากะทีเราเด็กว่าทำไมว่าแม่วะไปยังไปกี่ถึงเขาถือจับคุณว่ากี่ได้ยังไงเราบอกว่าเราไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเขาไม่มีแม้แต่สตังค์ที่จะให้ลูกไปโรงเรียนเขาจำเป็นต้องเดินเท้าเข้าไปกรีดยางพาราเพื่อจะขายเงินมาให้ลูกไปเรียนเขาผิดหรือครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์เขาผิดมั้งเขาผิดไหมครับเขาไม่ผิดเขาก็อยู่มานานแล้วต้นยางเขากรีดได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าสร้างครอบครัวนะครับก็เป็นที่ทำกินที่เดียวที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตพอถูกจับถูกไล่เขาไม่มีที่ไปเขาก็ต้องขึ้นไปกินก็ขึ้นไปกินถ้าไม่จะจับเขาอันนี้ไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนดังนั้นบทบาทของอบจ.ถึงแม้ว่าสิบมีอำนาจในการจัดสรรในการอนุมัติในการเห็นชอบให้จัดการเรื่องที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงแต่การที่สอนเขาอยู่กับผมมาตั้งแต่อดีตอนาคตไปผมไปมองไหนเขาเป็นต้องเป็นทนายความเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่น้องที่ถูกจับเรื่องที่ดินเขาเข้าใจบทบาทเรื่องที่ดินดีเขาเป็น DNA ของก้าวไกลและอนาคตใหม่จริงการที่สอนเขาบอกผมว่าพี่ผมอยากจะเตือนปัญหาที่ดินทั้งหมดผมอยากแก้ถ้าเขาเป็นนายกอบจ.สิมีอำนาจมาหึ่มผมก็เลยตอบน้องกันที่สอนว่ามันก็ได้แล้วมันมีอำนาจแต่อบจ.สามารถบูรณาการสามารถรวบรวมปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในเขตอุบลราชธานีส่งต่อให้ผู้แทนราษฎรส่งต่อให้ประธานกรรมาธิการสามารถเอาไปบอกในสภาสามารถใช้กลไกประธานกรรมาธิการในการแก้ไขปัญหาได้ผมก็เลยบอกว่าพี่สอนทำตัวได้เป็นนายกอบจ. ต
โดยเฉพาะเด็ดขาดโตต้องรวบรวมปัญหาที่ดินของพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในเขตจังหวัดอุดรรวบรวมเหตุข้อมูลให้ชัดส่งต่อไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรใช้กลไกในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานี่คือบทบาทที่ท่านได้สอนเขาบอกว่าครับพี่ผมจะทำแบบนั้นผมก็เลยทำเลยนะนี่คือบทบาทหนึ่งที่เขาที่เห็นกับผมในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพี่ไอ้น้องเช่าอุดรไอ้พี่ไอ้น้องเช่าอุดรได้ลืมตาอาปากได้ได้น้อมรับยินดีลูกเต่ามีเงินไปโรงเรียนถึงแม้เขาก็มีอำนาจโดยตรงแต่เขาที่เสพบทบาทของจอประสานสำรวจตั้งนะครับนั้นทีมนั้นเพื่อยืนยันว่าปัญหาที่ดินของพี่น้องจะได้รับการแก้ดังนั้นพี่น้องครับคดีสอนเขาได้ใส่บทบาทพี่น้องที่รักทุกทั้งหลายผมคงจะบ่ลงรายละเอียดในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินมากนะแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าปัญหาที่ดินในสังคมไทยเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพี่น้องเกษตรกร 70% ทั่วประเทศปัญหาหลักของมันคือก็มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินหรือแม้กระทั่งไม่มีสุขที่สุขหัวนอนหมู่บ้านผมไปทุกคนผมอาจจะบอกปรากฏการณ์ให้ฟังกันหน่อยตื่นหนึ่งตื่นสองครับรถจากฝันยันไปพี่น้องถือไรที่อยู่มากน้องนั่งไรทีเรารับก็แก้ไขปัญหาไว้เขาโซ่สักโซ่เซ่ไปผู้แทนราษฎรผมถึงได้ลงไปเบิ้งนะครับเขาก็มีอาจจะจริงจริงนี่คือขอจริงดังนั้นพรรคก้าวไกลจะเลยบอกว่ากระดุมเม็ดแรกที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเฝ้าเสมอตั้งแต่อดีตอนาคตใหม่เราจะเปลี่ยนชนบทให้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้การเตรียมชนบทเห็นยังไงก้าวไกลมีทิศทางและกรอบเราอันนโยบายไปเลยก่อนหนึ่งกระดุมนั้นแรกที่ต้องการให้ถูกกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนับอุดรด้วยก็คือแก้ไขปัญหาตัดกระดุมนั้นแรกให้มันถูกยกระดับสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนกระดุมเม็ดที่สองท่านต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรท่านบอกครับมีที่ดินแล้วมีเต็มอ่างแงกเพี้ยนเลยระบายท่านบอกมีเต็มอ่างแงกโอ้ยตรงนี้จะลงทุนที่เราเหมือนบอกก็ต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเรามีวิธีการได้อย่างยืนได้ไม่จำเป็นต้องไปอุดเงินนั่นอุดเงินนี่ได้ป่ะครับแค่ท่านลดต้นทุนการผลิตหุ้ยราคาแพงได้ป่ะครับลดต้นทุนลงมาใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีเข้ามาแทนต่อไปเห็นยังไงครับต่อไปเราต้องจัดการระบบน้ำถ้าหากจัดการระบบน้ำได้พี่น้องบ้านเขาจะสิ้นน้ำในการผลิตสินค้าและการเกษตรตลอดมันนำมาสู่อย่างครับนำมาสู่การเพิ่มรายได้ปลดล็อกเห็นไหมครับอย่าไปผูกขาดเรื่องเศรษฐกิจไว้กับส่วนกลางแค่เดียวเห็นไหมครับพรรคเก้าไกลเขาเสนออย่างสุราเก้านะแต่ว่าพวกท่านสภาสำหรับเขาไม่พบเสนออย่างนี้เก็บขาดว่าเขาไม่ยอมไม่ยอมเพราะไปไหนเดินหน้าสู้ต่อไปเห็นไหมครับถ้าหากคัดกระดุมทุกเม็ดที่ผมบอกไปแล้วพี่น้องชาวอุดรก็สิลืมตาอ้าปากบทบาทนี้ท่านที่สอนทำได้อบจ.ทำได้อันไหนที่ไม่ใช่อำนาจเชื่อมต่อกับพรรคก้าวไกลเชื่อมต่อกับสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรรับไม้รับมือเอาไปทำต่อครับพี่น้องดังนั้นในเรื่องปัญหาต่างๆของพี่น้องที่ผมบอกพาทั้งหมดเรื่องที่ดินเนี่ยสามารถใช้บทบาทของอบจ.เชื่อมต่อกับพี่น้องครับผมอยากถามพี่น้องชาวอุดรตักกันพี่น้องชาวอุดรอยากเปลี่ยนบ่ครับอยากเปลี่ยนบ่ครับ
ูธรจากเตียนผมบอกไว้ว่าคันสอนเขาเป็น DNA ของอดีตอนาคตใหม่และก้าวไกลโดยแท้ขอให้พี่น้องช่วยกันรณรงค์เลือกอดีตสอนให้เป็นคันสอนให้เป็นนายจบอบจ. อุดรเต็มรูปแบบและเป็นการยืนยันว่านโยบายการกระจายอำนาจของพรรคก้าวไกลเป็นไปได้จริงถ้าพวกเราเดินตามกันได้ตบมือเลยนะเอาอีกแน่ๆจังๆเลี้ยงกันเสียได้เขาอีกมันต้องยังสี่คนกันคนอุดรหัวใจรักการเปลี่ยนแปลงนี่ยังสี่แมนของแท้ปะน้องชายได้เราระบาดอีกหรือได้เราได้เป็นนายกอบจครับผมก็คงไม่ดีอะไรมากครับนะครับก็ขออภัยที่พูดเสียงดังไปหน่อยผมก็ไฟไม่เป็นก็ขออภัยก็ฝากความหวังไว้กับพี่น้องชาวอุดรนะครับว่าเราจะเดินทางในเส้นทางประชาธิปไตยนะครับเรารักประชาธิปไตยเราเริ่มต้นจากรากฐานก็คือเรื่องอบจว่ารากฐานสำคัญของประชาธิปไตยคืออบจการแก้ไขปัญหาทั้งหลายปัญหาเล็กโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอบจสามารถบูรณาการบทบาทของตัวเองได้หากในอนาคตท่านพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแน่นอนครับเรากระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นให้มากกว่านี้เราจะกระจายระบบการบริหารการบุคคลประเทศที่เขาเจริญแล้วเขามีรัฐส่วนกลางไม่น้อยมากเขาจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเยอะที่สุดเพราะเจ้าที่ส่วนท้องถิ่นเขาจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะดูแลพี่น้องเหมือนกับคุณเทงมานะครับเราไม่ได้จะไปเราเรียกอะไรให้ข้าการประจำตัวนี้ตกหนักแต่เราก็จะควบคุมให้มาดูแลท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับก็ฝากพี่น้องชาวอุดรหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลสะเทือนต่อจังหวัดอื่นๆการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลยืนยันว่าสิ่งที่พวกเราทำเป็นนโยบายของพรรคมันถูกต้องแล้วขอบคุณพี่น้องชาวอุดรทุกท่านครับสวัสดีครับ